กลับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยครับวิถีโตโยต้ากลายเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนักอุตสาหกรรมนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่รถยนต์นะนักอุตสาหกรรมทั่วโลกไม่ว่าคุณจะผลิตอะไรก็ตามไม่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าจะผลิตอย่างอื่นก็ตามมักจะเอาวิถีโตโยต้าไปใช้กันใช่ใช่ใช่เป็นการสอนในโรงเรียนกันเลยนะฮะถือว่าเป็นแบบฉบับที่ได้รับการพิสูจน์ว่าประสบความสำเร็จคืออย่างนี้มันมีแนวคิดในการผลิตคือโตโยต้าฉลาดในการทำก็คือมีแนวคิดในการผลิตที่ก้าวสู่สายการผลิตที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ว่าเขาจะผลิตชิ้นส่วนเหมือนกันคือฐานการผลิตก็ต้องดูถึงเรื่องชิ้นส่วนด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะผลิตแต่ตัวรถอย่างเดียวคุณต้องผลิตชิ้นส่วนด้วยแล้วก็ดูแลถึงดีลเลอร์หรือผู้จัดจำหน่ายด้วย3ส่วนนี้จะต้องสอดคล้องกันนั่นคือแนวคิดคือมันคือทุกกระบวนการนั่นแหละตั้งแต่เริ่มต้นยันไปถึงเอ็นเลยทีเดียวจนจบปลายเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยทีเดียวจนไปถึงลูกค้าหรอใช่วิธีของเขามันเป็นอย่างไรล่ะครับพี่ออครับคือมันอย่างนี้เขาคิดว่าภายใต้แนวคิดของCSR ที่เขามีเนี่ย เขาก็จะมองจากผู้ผลิตก่อนอันดับแรกวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานสายการผลิตจนออกมาเป็นโตโยต้าที่ส่งมอบถึงลูกค้าเนี่ยเขาต้องเน้นพันธกิจที่บอกว่ามอบสินค้าที่ไม่หยุดเพียงแค่คุณภาพแต่แฝงไว้ด้วยความใส่ใจต่อโลกและสังคมอยู่อย่างเต็มเปี่ยมคุณรู้ไหมนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้โตโยต้าเขาก้าวขึ้นมาได้ตลอดสังเกตไหมว่าตอนเริ่มแรกเข้าอเมริกาเขาก็คือศึกษาสังคมโตโยต้าเป็นคนที่ศึกษาสังคมมากเลยนะฮะทุกรุ่นนะครับและทีนี้เขาก็รู้ว่าโลกเราตอนนี้เนี่ยกำลังที่จะรักกระแสรักสิ่งแวดล้อมมาแรงกรีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนำตัวนี้เนี่ยเข้ามาทำเป็น CSR ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยทีเดียวใช่ใช่ใช่นะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ดูนะฮะคุณผู้ชมครับแนวคิดของเขาคือ fully integrated CSR across value chain นะฮะก็คือต้นกลางปลายนะครับต้นน้ำจะเกี่ยวกับอะไรล่ะก็บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆซัพพลายเออร์นั่นแหละซึ่งเวลาเขาจะผลิตคือเดี๋ยวนี้เขาไม่มานั่งต่อคันเองทำเองทั้งหมดไม่ใช่สายพันธุ์เขาเป็นสายพันธุ์การผลิตเขาส่งให้อย่างประเทศไทยส่งให้ใครเนี่ยผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขึ้นมาแต่ละชิ้น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 ขึ้นมาเอามาประกอบกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็ให้ความสำคัญด้วยนะครับก็ในหลักที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตโดยรับผิดชอบต่อสังคมนะครับไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมชุมชนต้องชอบชุมชนต้องชอบต้องเป็น green purchasing นะฮะซึ่งตรงนี้ครับเขาก็ทำให้ตัวของ Toyota เองเนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมานะครับมากถึง 6,000 ตันต่อปีนะครับสิ่งสำคัญพวกนี้นะฮะกระบวนการผลิตล่ะ Toyota เขาก็มีโรงงานประกอบรถยนต์อยู่นะครับซึ่งเขาก็มุ่งเน้นเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ responsible production นะครับทำการผลิตด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมทุกขั้นตอนเหมือนกันนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปอีกนะครับรวมไปถึงอื่นๆใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ใช้สีน้ำที่ลดการบำบัดลงไปเวลาน้ำเสียที่ปล่อยออกไปแต่ผมชอบคำหนึ่งคำว่าน้ำเป็นสีสุดน้ำ CSR DNA อันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องฝังให้กับพนักงานไม่ได้พูดอย่างเดียวถูกต้องเข้าไปในถูกต้องเข้าไปในตัวตนเลยคำว่า DNA DNA ในมนุษย์แต่ละคนมันจะมีเขาฝังไปในที่พนักงานแต่ละคนว่าให้เป็นห่วงโซ่ของธุรกิจภายใต้ความร่วมมือของหลายๆฝ่ายทำให้เขารู้สึกว่าส่งเสริมพัฒนาการที่ยั่งยืนของสังคมแล้วก็พัฒนาโตโยต้าเข้าไปดำเนินธุรกิจว่าทำไมผมใช้โตโยต้าแต่ก่อนพ่อผมเป็นช่างอยู่โตโยต้าไงผมใส่เข้าDNAเหมือนจะใช่ยอดขายดับหนึ่งไหมครับของประเทศไทยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าโตโยต้าเขามีการพูดถึงเรื่องของ 4R 4I คุณเน่งพอจะให้ข้อมูลผมได้ไหมก็คือ 4R คือ R ตัวที่1เนี่ยคือ 4R คือ4 reduce อ๋อ reduce ก็คือการลด4ใช่R ตัวที่1คือการลดคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือพูดถึงในตัวรถคือโตโยต้าเนี่ยมีการออกแบบให้การนำเอาก๊าซไอเสียเนี่ยกลับเข้าไปใช้ใหม่ก็คือช่วยลดในส่วนหนึ่งแล้วแล้วไม่มีผลกระทบต่อสังคมด้วยนะสองก็คือ R ที่สองก็คือการลด
การใช้พลังงานคือใช้พลังงานให้น้อยลงเพื่อให้โลกเนี่ยได้รับก๊าซลดปัญหาโลกร้อนลดปัญหาโลกร้อนลงที่ตอนนี้มันทวีคูณรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคือข้อ3คือลดการใช้น้ำ reduce water อย่างที่พูดไปก็ใช้น้ำยังมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเขามีการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมด้วยข้อที่4ก็คือการลดขยะคือการผลิตวัตถุดิบแต่ละอย่างคือชิ้นส่วนอาจจะมีเศษพลาสติกหรืออะไรเงี้ยเขาจะพยายามให้น้อยที่สุดใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็รีไซเคิลมันใหม่กลับมาใช้ใหม่หลอมใหม่อะไรอย่างงี้นั่นครับผมและ CI ล่ะ4 reduce CI คือ improveI แรกก็คือการเพิ่มความสุขก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวอาจจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของการปลูกป่าคือการสร้างโรงงานไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีไปล่าซีเมนต์หมดเขาก็อยู่ร่วมกับต้นไม้ได้เลยครับผมก็ไอที่สองก็คือการเพิ่มความพอใจให้กับพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจเขาคือทำงานให้มีความสุขรักในหน้าที่ของเขาคืออบรมให้มีความสุขในการทำงานนั่นเองใช่แล้วข้อที่สามคือเพิ่มโอกาสในธุรกิจเพื่อให้เพิ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคมใช่อาจจะจัดปลูกปลาอาจจะซีเอสอาร์ทั่วไปที่เราเห็นโตโยต้าเขาทำอยู่ปลูกปลาใช้เล่นอะไรงี้เป็นกิจกรรมของเขาครับไอสุดท้ายคือการขยายเครือข่ายในการทำความดีเพื่อสังคม นะฮะนี่คือหลัก CSR ของเขานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เราดูกันนะฮะหลักของ Toyota เนี่ยเขาจะมีหลักการที่ชัดเจนมาโดยตลอดนะครับเรื่องของการผลิตต่างๆของเขานะฮะเขามีทั้งการเฝ้าเรียนรู้แล้วก็การแก้ปัญหานะครับซึ่งบอกกันตรงๆนะคุณซากิชิเนี่ยโตโยดะเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ผู้ให้กำเนิดโตโยต้าเนี่ยนะฮะเขาบอกกับลูกชายของเขาก็คือคุณคิชิโร่นะครับเขาบอกว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของมนุษย์เนี่ยไม่มีขีดจำกัดตราบใดที่เขาเต็มใจที่จะเรียนรู้แล้วก็แสวงหานะครับซึ่งตรงนี้ฮะผมอยากจะให้เห็นภาพของโตโยต้านิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ turning point ของเขาเนี่ยคุณภาพในการจัดการแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะครับหลักที่ Toyota นำมาใช้มากที่สุดนั่นก็คือการผลิตแบบ just in time อันนี้น่าสนใจคืออันนี้ผมจะบอกให้นี่คือส่วนสำคัญเลยเพราะการหลักการผลิตของเขาเนี่ยหรือหลักการผลิตทั่วไปเนี่ยนั่นก็คือว่าผลิตแล้วก็ต้องมีสต็อกแล้วก็เซอร์วิสต้องเข้าใจฮะผลิตกับเซอร์วิสมันจะต้องไปด้วยกันทีนี้นะครับเขาก็ใช้วิธีการอย่างไรล่ะที่จะทำให้ตัวของบริษัทเนี่ยถ้าคุณผลิตมากเกินไปสต็อกคุณเยอะถูกไหมครับเมื่อสต็อกคุณเยอะคุณเสียค่าใช้จ่ายด้านของสต็อกไปทั้งเก็บทั้งเงินที่ไปจมถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำก็คือ just in time ซะเลยนะครับ just in time หมายความว่าสั่งมาอย่างผมอยากได้ไฟหน้า50ชิ้นครับผมผลิตมาเลย50ชิ้นใช่พอดีให้มันพอดีแล้วก็กับความต้องการจัดอินสตาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากอะไรรู้ไหมจะเกิดจากลูกค้าเป็นหลักเช่นลูกค้าสั่งรถมาก่อนออเดอร์มาออเดอร์มาใช่พอออเดอร์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปประกอบเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือของเขาอยู่แล้วมีชิ้นส่วนอะไรอยู่แล้วเขาประกอบปั๊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 บแขนกลจัดอินสตาแล้วก็ส่งให้ลูกค้าช่วงนี้จัดอินสตาไม่ได้นะออเดอร์เยอะเหลือเกินได้รถคันแรกกันเนี่ยโหจะเอาจะเอาอันนี้จะเอาจะเอาจะเอาเนี่ยฮะจัดอินสตาเลยไม่ได้แล้วด้วยความแบบเขาทำกันแบบว่าอย่างรวดเร็วมากแล้วตอนนี้ต้องเพิ่ม OT ใช่เพราะว่าผลิตกัน24ชั่วโมงก่อนหน้านั้นพนักงานโตโยต้าเงินหายเยอะเลยน้ำท่วมไม่มี OT ให้ทำตอนนี้ทำเลยอยากทำก็ไปเอาให้สนใจเลยผมก็เข้าใจคิดจริงๆเขาได้รับผลกระทบช่วงน้ำท่วมถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องความต้องการต้องมาก่อนคุณจะมาผลิตก่อนไม่ได้มันจะเหลือของมันจะเหลือนี่คือหลักของ just in time นะฮะซึ่งจะบอกว่าจุดเริ่มต้นแนวคิด just in time เนี่ยมาจากผู้ก่อตั้งองค์กรก็คือคุณคิชิโร่นี่เองนะฮะเขามีแนวคิดในการกำหนดแนวทางของระบบการผลิตเนี่ยให้มีความชัดเจนต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถจัดประเภทสินค้ารวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆโดยไม่ต้องขยายพื้นที่โรงงานนะครับทำอยู่ในที่ที่เราเคยมีอยู่แล้วใช่แล้วครับซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญที่เขาเดินหน้าต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าคุณทำณจุดนี้มาแล้วเนี่ย just in time ครับหนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือบุคลากรเพราะฉะนั้นนะฮะผู้นำโตโยต้าเขาต้องการอะไรครับต้องการให้พนักงานเนี่ยมีความรู้มี
วิสัยทัศน์ใช่มีทั้งทักษะผสมกับวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีการอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงแนวทางระบบใหม่นี้เลยว่า just in time นะผ่านหัวหน้าคนงานผ่านผู้ดูแลการฝึกนะฮะเนี่ยแหละฮะคือจุดเริ่มต้นของวิถีแบบ Toyota สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือการ QC การควบคุมคุณภาพนะครับซึ่งตรงนี้ครับเขาจะต้องมีกระบวนการตรวจแก้ความผิดพลาดต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผลิตสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ออกมาสู่มือลูกค้านะครับครับเพราะว่าการผลิตสินค้าออกมาพลาดไปแล้วนะใช่การผลิตสินค้าออกมาแล้วไปสู่มือลูกค้าแล้วสินค้ามันไม่ดีคุณรู้ไหมว่าเขาเสียหายกันหลายแสนไม่ใช่หลายแสนหลายล้านล้าน เพราะว่าคุณจำปี2550 ได้ไหมประมาณช่วงนั้นที่ตอนนั้นเนี่ยโตโยต้าเนี่ยโดนเรียกรถคืนใช่แล้วเขาพึ่งแซงเนี่ย GM เนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้แต่เขาเจอปัญหาเรื่องของเฮ้ยลูกค้าร้องเรียนว่าตอนนั้นคันเร่งค้างหรือเปล่าใช่คันเร่งค้างคันเร่งค้างอันตรายเหมือนกันนะครับแล้วตอนแรกเขาไม่ยอมรับไม่ยอมกลับบ้านคือตอนแรกไม่พูดเขาไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไอ้คุณก็เล่นไปนะโอเคโอเคผ่านผ่านผ่านไม่ยอมกลับบ้านที่เสียหายเยอะนะครับคืออเมริกาเนี่ยถือว่าระดับความปลอดภัยของการของชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดเรียกกลับเป็นล้านเรียกกลับเทียบเลยคุณต้องเรียกกลับต้องเรียกคันเร่งกลับกันมาเลยเรียกกลับมาทำหนึ่งคือเรียกรถจนกลับเลยนะคุณลองมองว่ามันมีต้นทุนในการดึงรถกลับข้อแรกสองคือต้องจ่ายให้ลูกค้าด้วยเพราะว่าเขาเสียเขาเรียกค่าเสียเวลาเสียโอกาสด้วยไม่มีรถขับถูกต้องสามคือต้องมานั่งซ่อมบำรุงคือเขาเรียกอะไรโรงงานโตโยต้าที่ญี่ปุ่นตอนนั้นแบบว่าแทบจะไม่ได้หยุดอ่ะนั่งแก้ไขตรงจุดเนี้ยแต่ตรงอเมริกาผมเข้าใจดีคือตอนนั้นเนี่ยโตโยต้าเขาเร่งขยายเกินไปจนเขาลืมนึกถึงความปลอดภัยคือเร่งผลิตอ่ะเร่งผลิตขายก็ลูกค้าต้องการเยอะดีมานด์มันเยอะใช่เหมือนวันเนี้ยคุณรู้เปล่าว่าเขากำลังเร่งผลิตอยู่ใช่เนี่ยระวังนะคันเร่งหายไม่แต่ไม่ใช่อันนี้ผมไม่กลัวถ้าคันเร่งหายผมไม่กลัวผมกลัวเบรกมีปัญหาอันตรายผมจริงจริงเออใช่ใช่ใช่อ่ะทีนี้เนี่ยกลับมาก่อนกลับมาที่สหรัฐตอนนั้นเขาเร่งผลิตกันมากแล้วเขาไม่ยอมรับตั้งแต่ทีแรกจนกระทั่งเกิดปัญหาลุกลามใหญ่โตฟ้องร้องคุณจำได้ไหมว่าวันที่โตโยต้าไปขึ้นเรื่องถึงสภาคองเกรสนะครับขึ้นไปให้การเรื่องถึงนะครับไปแถลงแทนคุณเบนเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่างกันให้การทั้งน้ำตาใช่ใช่ใช่แล้วก็ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงให้ดีแล้วจากนั้นเขาก็ยอมรับเห็นไหมแค่คุณทำผิดพลาดไปแล้วคุณยอมรับกลับมาสังคมก็ตอนแรกอาจจะไม่ค่อยให้อภัยแต่ว่าพอระยะหลังก็จะเริ่มมีการสั่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เขาถึงให้ความสำคัญมากกับการควบคุมคุณภาพเลยนะฮะหาสินค้าที่บกพร่องเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้เขาก็ต้องดูแลนะครับ QC ให้ดีนั่นเองใช่ครับองค์ประกอบที่สำคัญของเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นจากเรื่องของแนวคิดจัดอินทามเรื่องของการ QC รเรื่องของการลดต้นทุนรเรื่องของการพัฒนาบุคลากร นะครับซึ่งเนี่ยคือความสำเร็จของโตโยต้านั่นเองแหละเขาดูว่าคือความสำเร็จของโตโยต้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจก่อนผมมองว่า มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจกับบุคคลภายในองค์กรก่อนหลังจากนั้นก็จัดลำดับขั้นตอนว่าการทำงานน้อยชิ้นเนี่ยช่วยทำให้เกิดการประสานงานเป็นอย่างดีเขามองจากชิ้นเล็กๆก่อนคุณนึกออกไหมคุยกันถึงเรื่องเล็กๆก่อนแล้วก็ไปดูเรื่องระบบข้อเสนอแนะคือคนงานเนี่ยประจำสายพานแต่ละคนเนี่ยจะช่วยผลิตแล้วก็คิดวิธีปรับปรุงว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นครับคือเขาฟังเสียงจากเสียงคนที่ผลิตอ่ะนึกออกป่ะเวลาผมจิ้มกับผมรู้สึกว่าสายพานอันนี้มันไม่ดีมันแข็งไปคุณน่าจะปรับนะเขาฟังเสียงพวกนี้เนี่ยมันทำให้เห็นข้อเสนอฉะนั้นเนี่ยพนักงานเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมกับเจ้าของด้วยแนวคิดเนี้ยรู้สึกว่าจะได้มาจากคุณฟอร์ดใช่ไหมใช่เขาไปเขาขอยืมมาใช้บ้างเป็นแนวคิดที่ดีไม่ใช่ขโมยมาใช้ไม่ใช่ไม่ใช่เขายืมมาใช้เขาเรียกยืมเขาเรียกยืมตอนแรกก็ยืมเครื่องยนต์ฟอร์ดมาดูหน่อยยืมมาลื้อดูยืมมาลื้อดูยืมโอ้โหอะไรนะคุณผ่านได้ทีสิผ่านมันยุคดีมากได้ครั้งเดียวคือเขากล้าที่จะทุ่มเทในการเดิมพันในการประกอบรถยนต์คุณโอเคผ่านหลังจากนั้นผมจะขับไม่ผ่านจาก
ความประทับใจในการมองการไกลถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้คุณคิดดูจากอุตสาหกรรมทอผ้ายันมาเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งสร้างเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลได้เลยเบียดดีทรอยต์ของอเมริกาได้เลยคือเบียดไคลเลอร์ตกกระป๋องอ่ะคุณคิดดูตอนแรกมี GM ใช่ไหม GM Ford ChryslerToyota เป็นสัญชาติญี่ปุ่นที่แซงขึ้นมาติด1ใน3ของโลกได้ผมว่าคาเยชิเนี่ยได้สิ่งดีๆจากพ่อคือเรื่องของการสังเกตชอบสังเกตอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยใช่นักวิทยาศาสตร์เขาจะสังเกตแล้วก็ทดลองมีขั้นตอนในการในเรื่องของพนักงานเขาตั้งชื่อว่ามูดะนะคือการเคลื่อนไหวของพนักงานที่ไม่เกิดคุณค่าเขาจะไม่ให้มีห้ามนี่มองไปถึงขนาดนั้นเลยนะห้ามแบบว่าเอ้ยเยอะไม่ได้วสองวสองจัดการตัวนั้นด้วยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทุกการเคลื่อนไหวต้องเกิดงานหมายความว่าไงรู้เปล่าเช่นคุณจะเห็นเครื่องมือช่างหรืออะไรเงี้ยถ้าเวลาคุณทำไขควงเงี้ยคุณไขควงปั๊บ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 แล้วคุณวางไว้แล้วคุณไปไขอีกอันนึงเนี่ยมันจะเร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นไม่ใช่ว่าเครื่องมือคุณมีอันเดียวอย่างเงี้ยไขควงหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนเสียเวลานะครับใช่ใช่ใช่คุณรู้เปล่าแล้วการผลิตมันต้องการรอบที่เร็วมากประแจมีตั้ง 10-20 เบอร์คุณคิดดูวางกันเกลื่อนใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีตามจุดเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าพนักงานคนไหนมีหรืออะไรเขาไม่จะตามจุดเฮ้ยวิ่งปั๊บ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 ไปทำตรงนี้อ้าวมีเครื่องมืออยู่ปั๊บปั๊บคุณไม่ต้องไปวิ่งหยิบประแจส่งไปนู่นให้นี่ไอ้นี่ให้หน่อยไม่ต้องเขาจะมีเลยเพราะฉะนั้นนี่คือระบบการเคลื่อนไหวของพนักงานชื่ออะไรนะชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับมูดะ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 พอแล้วมีการหนึ่งอีกอันหนึ่งเขาตั้งชื่อว่ามูริคือการรับภาระหนักเกินไปของบุคคลหรืออุปกรณ์เนี่ยจะไม่ให้เกิดขึ้นเห็นป่ะจะเกิดความผิดพลาดคันเร่งอาจจะไม่กลับมาคันเร่งไปค้างโอเคชอบเที่ยวนะคันเร่งคุณก็แย่แล้วอีกอันหนึ่งก็เขาให้ชื่อว่ามูระคือแผนการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพแผนการผลิตหรือปริมาณผลิตที่ไม่สม่ำเสมอก็คือเขาต้องผลิตให้สม่ำเสมออย่าแบบว่าโดดไปวันนี้เร่งวันนี้เอาวันนี้30เว้ยพรุ่งนี้20ไม่เอาก็คืออาจจะที่15เฉลี่ยมันแบบว่าคุณรู้ไหมนี่แหละคือหลักการที่ผมกำลังที่จะบอกว่าโตโยต้าเขาคิดขนาดนี้เลยเขาคิดกันขนาดนั้นทุกการเคลื่อนไหวของคุณจะมาแคะหูได้เถอะไม่ได้แคะหน่อยได้มันคันเกือบคุณกำลังขยับน็อตอยู่แล้วคุณง่วงโอ้เดี๋ยวมือหายนะไปแล้วไงมือหายว่าจะเป็นตามระบบสายพานอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นนี่เขาก็จะมีการดูแลเหล่านี้นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมสามารถนำมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบของ just in time ก็ตามระบบนี้เนี่ยบอกตามตรงคุณจะไม่เสียค่าสต็อกเลยไปดูกำไรเขาหน่อยไหมคือนักวิเคราะห์เนี่ยเขาประเมินกำไรสุทธิของโตโยต้าที่จะเปิดเผยเมื่อวันที่9พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มเขาบอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าคือประมาณ 817,700 ล้านเยนคือเปิดเผยไปแล้วก็เนี่ยแหละฮะในปีงบประมาณปี56เนี่ยคุณคิดดูว่าเขาจะแบบว่าโอ้โหเยอะมากมหาศาลนะซึ่งส่งผลนะทำให้โตโยต้าเนี่ยเป็น CEO ที่มีรายได้ค่อนข้างเยอะมากคุณรู้ไหมว่าเขาเงินเท่าไหร่โตโยต้าเนี่ยของโตโยต้าเนี่ย มีรายได้136ล้านเยนในปีงบประมาณ54ซึ่งสูงกว่าค่าตัวของกรรมการบริษัทโตโยต้า27คนรวมกันอยู่ที่972ล้านเยนก็เขาเป็นเจ้าของด้วยนี่ไม่ได้เป็นฟรีคุณคิดดูว่าเขา27คนอะได้เงินเดือนโตโยต้าคนเดียวอะซึ่งแล้วโตโยต้านี่เงินเดือนสูงๆทั้งนั้นนะครับใช่ปัจจุบันคาร์ลอสกอนแซงไปแล้วแซงไปแล้วเป็นค่าเป็น CEO ที่ค่าตัวแซงโตโยต้าไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโตโยต้าเนี่ยเบอร์1ค่าตัวแพงมากซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมหยิบยกมาให้ดูเพราะว่ามันน่าสนใจทีเดียวนะครับเอาล่ะนี่ก็คือภาพรวมของโตโยต้าครับเสียดายจริงๆแล้วเรื่องของการผลิตเรื่องของอุตสาหกรรมของโตโยต้าเนี่ยวิถีโตโยต้าเนี่ยโอ้พูดได้อีกเยอะโอ้พูดได้อีกยาวนะครับวันนี้ก็มาสรุปให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของโตโยต้ามอเตอร์นะครับครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะหยิบยกคำพูดของคุณซากิชิอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่มีสิ่งไหนที่เป็นไปไม่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการจะให้มันเป็นครับในอนาคตจะมีการผลิตเพิ่มเติมมากมายขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะครับและนี่ฮะคือภาพรวมของ Toyota วันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ